สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะชุดวิชา71204โภชนาศึกษาและการสื่อสารค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการสอนเสริมครั้งที่5แล้วค่ะเราจะมาสรุปเนื้อหากันทั้งหมด3หน่วยนะคะ3าหน่วยนี้ค่ะจะมีหน่วยที่11นะคะหน่วยที่11เป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการสื่อสารซึ่งสรุปเนื้อหาโดยอาจารย์สำอางสืบสมานค่ะแล้วก็เรามาต่อด้วยหน่วยที่14นะคะ การประเมินงานโภชนาศึกษาและการสื่อสารนะคะซึ่งในหน่วยนี้อาจารย์จะเป็นผู้สรุปเองนะคะอาจารย์ดรสุชาดาสกลกิจรุ่งโรธค่ะและหน่วยสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือหน่วยที่15ค่ะแนวโน้มของการดําเนินงานด้านอาหารโภชนาศึกษาและการสื่อสารค่ะในหน่วยนี้นะคะสรุปเนื้อหาโดยอาจารย์สุจิตสารีพันธ์ค่ะในช่วงแรกนะคะเราชมสรุปเนื้อหาหน่วยที่11กันก่อนนะคะการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการสื่อสารค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะจะพบกันในหน่วยที่11การให้คำปรึกษาทางอาหารและโภชนาการนะคะเราก็พบกันนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร,รสาอางสืบสมานจากสาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์นะคะในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางอาหารและโภชนาการนั้นเนี่ยนะคะเรามาดูความหมายกันนะ,ค,ะความหมายมันจะมีองค์ประกอบของมันก็คือว่ามันเป็นกระบวนการนะฮะที่เป็นปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะ<ม>เพื่อให้รู้เข้าใจนะคะแล้วก็ยอมรับปัญหานะคะมีการปรับเจตคตินะคะ<ม>เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการบริโภคอาหารและได้รับสารอาหารหรือว่าโภชนาการที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะ<ม>เพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะคะ ทีนี้ในเรื่องประโยชน์ของการให้คำปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการนั้นเนี่ยนะคะเราก็คงมามองถึงในเรื่องของอประโยชน์ทางด้านการที่ว่าตัวเราเนี่ยได้ตระหนักนะคะในวิธีการดำเนินชีวิตของเราเองนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการที่ว่าเราจะบริโภคอาหารที่ดียังไงสุขภาพเราจะดีได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือขึ้นกับอาหารและโภชนาการนะคะ,ะการตระหนักในวิถีของตนเองเนี่ยนะคะ ก็คือเรามองว่าวิธีของเราเป็นยังไงนะคะประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกฝังทางด้านการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคอาหารเนี่ยถูกต้องเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องมาค้นหาว่าตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะ,อะมองว่าถ้าอาหารอันนี้ไม่ดีกับสุขภาพแล้วเราพอที่จะ,อ,ะอด เื่อที่จะไม่กินสิ่งนั้นได้ไหมนะคะปรับตัวเราเองได้ไหมนะคะดูว่าตัวเรามีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะอยอมลดละเลิกในสิ่งที่เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทีนี้เราจะมองถึงในเรื่องความเข้มแข็งของตัวเราเองด้วยในเรื่องนั้นนะคะประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือว่า,าจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะตัดสินใจที่จะดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะนั้น คล้ายๆกับว่าเมื่อเราเกิดความตระหนักในวิถีชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเกิดการตัดสินใจนะคะในการดําเนินชีวิตตามวิถีสุขภาพที่เหมาะสมนะคะทีนี้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการให้คําปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะก็คือสามารถที่จะดูในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพค่ะเ,เมื่อเราคาดหวังนะคะว่าถ้าเราตระหนักในตัวเองแล้ว นะคะเราตัดสินใจดําเนินวิถีชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยนะคะความคาดหวังที่สําคัญก็คือว่าเราจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะคะที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดําเนินวิถีชีวิตสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีตลอดไปนะคะทีนี้ถ้าหากว่าด้านการให้คำปรึกษานั้น,น,นเนี่ยเราก็มามองว่าเอ,อ๊แล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลนะคะต่อการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ ะะปัจจัยที่สำคัญอันแรกก็คือว่าบุคลิกภาพค่ะนะะบุคลิกภาพเป็นเครื่องมือนะคะในการให้คำปรึกษานะะบุคลิกภาพประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบด้วยคนที่จะให้คำปรึกษาเนี่ยนะคะมีพื้นความรู้ที่แม่นยำไหม ะะถ้าหากว่าเขามีความารู้แล้วก็มีความแม่นยําในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดความมั่นใจในการที่จะให้คําปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะมันจะสร้างเสริมนะคะบุคลิกภาพให้ดีขึ้นนะคะมีการสื่อสารที่ดีนะคะการติดต่อการพูดคุยการให้คําปรึกษาเนี่ยนะ,ะจะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะมีทักษะในเรื่องการสื่อสารที่ดีไหม ะะอีกอันนึงก็คือว่าตระหนักในตัวเองนะว่าตัวเองมีความรับรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะมีประสบะการณ์ที่ดีสามารถที่จะให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้ดีนะคะนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีความซื่อสัตย์และก็จริงใจนะคะในคล้ายๆกับว่าในวิชาชีพของตัวเองนะคะความซื่อสัตย์นะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเราพฤติกรรมมีพฤติกรรมในเรื่ององการกินอาหารที่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้ดีด้วย ะะทีนี้อีกอันนึงก็คือว่ายึดมั่นทางจริยธรรมนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดของจริยธรรมกันต่อไปนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อเรื่องผลของการให้คำปรึกษาที่ดีก็คือว่าความเข้าใจนะคะในมนุษย์แล้วก็ภาวะแวดล้อมนะ,ค,ะความเข้าใจมนุษย์และก็ภาวะแวดล้อมเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกมาเป็นเรื่องของการความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ นะะในเรื่องของอลักษณะของธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันมียังไงนั่นก็คือว่าความต้องการในการบริโภคอาหารความหิวนะคะหรือว่าความที่ความต้องการในการที่จะกินอาหารนั้นๆนะคะลักษณะของการเข้าใจทางธรรมชาติเนี่ยก็จะทําให้การให้ขับปรึกษาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะธรรมชาติของมนุษย์ จะมีเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยอีกด้วยนะคะนี่นอกจากนั้นแล้วก็คือความเข้าใจตนเองนะผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในตนเองนะคะในแง่มุมต่างๆนะคะมองทั้งทั้งจุดอ่อนนะคะแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยนะคะแล้วก็บทบาทของตัวเองนะที่จะทําหน้าที่ในการให้คำปรึกษานั้นๆนะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือความเข้าใจผู้อื่น อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้คำปรึกษาเข,า,ขาเนี่ยในเรื่องของความละเอียดอ่อนนะคะในเรื่องของดูสถานการณ์ใดควรที่จะให้คำปรึกษาในลักษณะไหนที่เหมาะสมนะคะเ,เข้าใจความคิดเห็นเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เขามารับคำปรึกษา ะะถ้าหากว่าเขาไม่มีปัญหาเ,เขาไม่มารับคำปรึกษาเพราะฉะนั้นความรู้สึกในเรื่องของการให้ความเข้าใจและก็เห็นใจตรงนี้เ,เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วก็ต้องดูได้ว่า,อายอมรับนะคะในฐานะของผู้ที่ให้มารับคำปรึกษา,นาในเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือในเรื่องของการเข้าใจ ะะภาวะแวดล้อมนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาหารโภชนาการเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ภาวะแวดล้อมนะคะจะมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้กินทั้งอาหารทอดอาหารหวานอาหารมันอะไรตานองนี้นะคะเราจะดูอย่างไรนะคะทำอย่างไรใหเ้เข้าใจในสภาวะแวดล้อมแล้วก็จะปรับเปลี่ยนภาวะแวดล้อมเนี่ยให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีได้อย่างไร ะะทีนี้ปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าเราจะต้องมาดูในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้คุณค่าของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนะคะความหลากหลายของวัฒนธรรมนะคะการเคารพวัฒนธรรมเนี่ยจะเกิดจะก่อผลให้เกิดสมรรธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษานะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจ นะะในวัฒนธรรมเข้าใจโลกทัศน์ของผู้รับคำปรึกษาเนี่ยนะคะก็จะทําให้สิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเศรษฐฐานะนะคะทางเพศนะคะทางศาสนาทางสภาพคุณภาพของทางสุขภาพเขานะคะและว,วัยต่างๆด้วยเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีความเข้าใจความแตกต่างทางด้านนี้ก็จะส่งผลให้การให้คำปรึกษาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่ง ะะก็คือปัจจัยทางด้านสัมพันธภาพที่ดีนะคะสัมพันธภาพที่ดีเนะี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าการมองโลกนะคะในแง่ที่ดีการมีความหวังว่าถ้าหากว่าผู้ใดเกิดปัญหาแล้วก็มีความหวังที่จะปรับแล้วก็จะแก้ไขปัญหานั้นไปได้โดยพื้นฐานอยู่ที่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะมีการหาจุดเด่นนะคะแล้วก็จุดด้อยของผู้ที่มารับคำปรึกษา ะะว่าเขามีศักยภาพทางด้านไหนที่มองและเป็นจุดเด่นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะสมรรถภาพที่ดีก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะคะโดยผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อาการที่ว่าเราลดความเคร่งเครียดลงนะคะการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะอาจจะมีจังหวะไหนที่สามารถที่จะมีอารมณ์ขันนะคะหรือว่า,าการให สิ่งคำปรึกษาที่ผ่อนคลายนะคะโดยที่มองถึงในเรื่องของกาลเทศะเป็นสำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการปรับความคาดหวังนะคะให้มีความยืดหยุ่นลงได้นะคะผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยควรที่จะมีการปรับความคิดนะคะหรือว่าความคาดหวังให้ตรงกับสถานการณ์อย่า,าตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วก็ดึงดันไปนะคะนั่นจะสร้างความสมรรถภาพที่ไม่ดี ก็จะส่งผลให้การให้คำปรึกษานี่ยด้ยประสิทธิภาพลงนะคะนะฮะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะปัจจัยที่5นะคะก็คือว่าการให้ข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลนะคะทั้งข้อมูลที่เราได้รับจากผู้รับคำปรึกษาหรือว่าข้อมูลที่เราจะให้กับผู้ที่มารับคำปรึกษา ะะซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะและเป็นข้อมูลที่ผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องมีการศึกษาของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าผู้มารับคำปรึกษาเนี่ยข้อมูลของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะย่อมแตกต่างกันนะคะภูมิหลังพื้นความรู้ด้านหลังประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะ,ะนั้นผู้ให้คำปรึกษา จำเป็นจะต้องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประกอบในการวินิจฉัยเพื่อที่จะปรับทัศนคตินะคะปรับแนวคิดปรับพฤติกรรมการบริโภคนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือข้อมูลพวกนี้จําเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะทีนี้ปัจจัยอีกด้านหนึ่งเราคงจะต้องมามองในเรื่องความสามารถในการจัดการปัญหา นะคะความสามารถในการตัดสินใจการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะคะมีข้อมูลประกอบอย่างถี่ถ้วนนะคะแล้วก็แม่นยำต่อการตัดสินใจนั้นๆนะคะปัจจัยอีกข้อนึงก็คือจรรยาบาณของวิชาชีพการให้คําปรึกษานะคะนี่รายละเอียดของการให้คําคปรึกษาที่มีจรรยาบรณน,นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะนั่นก็คือ การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้รับคำปรึกษาเนี่ยจะต้องเป็นความลับนะคะ,ะการนำปัญหาไปปรึกษากับผู้อื่นที่เป็นวิชาชีพเดียวกันก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะนำความลับหรือว่าข้อมูลของผู้ให้ผู้รับคำปรึกษาของเราเนี่ยไป เปิดเผยให้กับผู้ร่วมวิชาชีพจะต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะดูว่าข้อมูลไหนควรที่จะให้หรือควรที่จะเก็บเป็นความลับของบุคคลนะคะจัญญาบานอีกข้อหนึ่งก็คือการให้เกียรตินะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้รับคําปรึกษาอย่างเต็มความสามารถนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสําคัญก็คือว่าหากจะมีการบันทึกภาพบันทึกเสียง ะะหรือว่าให้ผู้อื่นเข้ามาสังเกตการในขณะให้คำปรึกษาจะต้องะะได้รับการยินยอมจากผู้รับคำปรึกษาเสมอะะทีนี้การช่วยให้ผู้รับคำปรึกษานะคะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเ,ะะเป็นสิ่งที่สำคัญะคะแล้วก็จะต้องให้ผู้รับคำปรึกษาเ,เขาจะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ใช่ว่าจะต้องให้ผู้รับคำปรึกษาพึ่งผู้ ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นจะผิดจรรยาบัณน,นะคะนันการพัฒนาศักยภาพของเขาให้เขามีศักยภาพในการที่จะดูแลตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นจรรยาบัณที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะคะทีนี้จรรยาบรณในเรื่องของอการให้คําปรึกษาเนี่ยในบางเรื่องนะคะถ้านอกเหนือความสามารถ ของเราแล้วนะคะเราก็จำเป็นจะต้องส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโดยเฉพาะนะคะเป็นทางเฉพาะทางนะ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะทีนี้ผู้ให้คำปรึกษานะคะจะต้องปฏิบัติตนนะคะให้เหมาะสมอยู่ในกรอบของสินธรรมนะคะและข้อที่สำคัญอีกสุดท้ายคือ ถ้าหากว่าผู้ที่รับคำปรึกษาเนี่ยนะยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะหรือว่า,า,าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะคะก็จำเป็นจะต้องอได้รับการยินยอมนะคะจากผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์อภิบาลตามกฎหมายนะคะเสียก่อนนะ,ะอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรทางด้านการให้คำปรึกษาะะซึ่งมีความสำคัญมาก ะะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของรูปแบบนะะพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการนะะรูปแบบเนี่ยซิกมันแกรน์นะคะได้กล่าวว่าการารูปแบบการ ให้คําปรึกษานั้นเนะะี่ยฮะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยมีหลากหลายนะคะถ้านับนับไปแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่า60รูปแบบซะด้วยซ้ำนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบที่สําคัญสําคัญนะคะหลักๆอยู่3รูปแบบนะคะคือรูปแบบของสมรรถะสมรรถนะแห่งตนนะคะรูปแบบนี้นะ,ะก็จะมีความเชื่ออยู่ที่ว่าบุคคลเนี่ยนะคะจะมีสมรรถนะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ ในชีวิตของตนเองได้นะคะอันนี้เป็นหลักการสำคัญของรูปแบบสมรถนะแห่งตนนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบความเชื่อทางสุขภาพนะคะในรูปแบบนี้จะเชื่อว่าการรับรู้ความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะความรุนแรงของโรคนะคะจะรู้ประโยชน์ที่ได้นะะเมื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะคะและจะรู้ถึงอุปสรรค ะะของการเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นนะะการได้รับรคำแนะนำนะะหรือว่าได้รับรู้ถึงสมรรถนะแห่งตนเนี่ยนะคะก็จะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะะมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะฉะนั้นในความเชื่อทางสุขภาพเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีส่วนสำคัญก็คือว่ารู้ถึงความรุนแรงของโรค ะะรู้ถึงประโยชน์เมื่อถ้าหากว่าเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็จะทําให้โรคนี้ความเสี่ยงของโรคเนี่ยลดลงอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะะสู่วิถีชีวิตสุขภาพนะคะในรูปแบบตรงนี้เนี่ยนะะเราต้องมาดูว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถีสุขภาพเนี่ยนะคะเราจะต้องอดูว่า เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะรูปแบบเนี่จะช่วยให้เข้าใจนะคะขั้นตอนของการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการพัฒนาแล้วก็เลือกใช้กลยุทธ์นะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลนะคะที่นี่ขั้นตอนที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะคะจะมีตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะคนจะไตรตรองด้วยนะคะแล้วก็ไปถึงขั้นการไตรตรองแล้วก็ขั้นการปฏิบัติ แล้วก็ขั้นที่จะดำเนินพฤติกรรมสุขภาพนั้นตลอดไปนะคะในลำดับขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนก่อนการไตรตรองเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ผู้รับคำปรึกษาหรือว่าบุคคลเนี่ยยังไม่มีเจตานานะะในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆทั้งสิน้นนะคะก่อนที่เขาจะไตรตรองในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเสร็จแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการไตรตรองนะ,ะถึงขั้นนี้ก็เป็นขั้นที่เริ่มตระหนักแล้วค่ะว่าความจําเป็นว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยน แบางคนอาจจะเกิดโรคเบาหวานนะ,ะก็ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องการกินเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญนะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้ก็ยังมีการช่างใจเอ๊ะว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีนะคะอุปสรรคก็คือว่ามันจะเกิดการเสียดายโอกาสนะคะอย่างเช่นเคยกินของหวานนะคะชอบกินแบบนั้นแบบนี้ถ้าเปลี่ยนไปปั๊บก็จะไม่ได้กินสิ่งที่ชอบอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าขั้นที่จะเตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขนนั้นนะีะ้จะเป็นการาเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนนั้นก็จะทําให้เกิดผลดีต่อสุขภาพนะะมีความคุ้มค่าต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นนะะและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าดําเนินการ reconsider. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกนะะารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ต่อเนื่อง หะะเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะพฤติกรรมของเราจะยังคงเ,เป็นพฤติกรรมะะที่ดีไปทางด้านดีมีแนวโน้มที่จะเป็นไปทางด้านดีนะคะแต่ทีนี้ว่าจะดำรงต่อไปหรือไม่เราคงจะต้องให้เกิน6เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะพฤติกรรมของเราเนี่ยก็สามารถจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้อย่างดีแล้วก็มั่นคงต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะคะทีนี้ ขั้นดำรงพฤติกรรมสุขภาพไว้เนี่ยนะคะเป็นขั้นที่สำคัญนะะเพราะว่าพฤติกรรมใหม่ๆที่มันปรับขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามันเกิดอาการที่จะย้อนกลับไปเพราะว่าเสียดายโอกาสนะคะก็คงจะต้องมีการปรับปรุงนะคะสภาพแวดล้อมไม่ให้มีสิ่งมาล่อตาล่อใจนะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการที่ว่าจะดํารงพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรถ้าหากว่าเราจะเขียนนะคะเป็นแผนภา ะะเราก็จะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนการไต่ตองนะคะเสร็จแล้วก็มาจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ะจากไต่ตองแล้วน่ะบางคนก็ไปถึงขั้นปฏิบัติเลยนะคะจะเห็นว่าลูกศรชี้ไปที่ขั้นปฏิบัติเลยนะคะพอปฏิบัติแล้วนะคะเอ๊ะถ้าหากว่ามีอุปสรรคมากนะักอาจจะย้อนกลับถอยกลับนะคะถอยกลับไปเสร็จแล้วบางคนก็ล้มเลิกไปเลยนะ,ะหรือบางทีบางคนก็อ้าวไหนลองใหม่สิลองไปเริ่มต้นใหม่ ะะพอไปเริ่มต้นใหม่ก็เข้ามาว่าเอ๊ะไตรตองดูว่ามันดีหรือไม่ดีคุ้มค่าไหมนะฮะแล้วก็ขั้นเตรียมการอาจจะเตรียมใจนะคะเตรียมสภาพแวดล้อมนะคะในตู้เย็นอาจจะดึงเอาไอ้น้ําอัดลมถ้าชอบน้าอัดลมใช่ไหมฮะเราก็ดึงเอาน้ําอัดลมออกอันแบบนี้นะคะไม่ให้ไปคล้องเกี่ยวกับไอสิ่งที่ล่อตาล่อใจเสร็จแล้วก็มาถึงจุดที่ปฏิบัตินะคะเสร็จแล้วปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตในพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและก็ดีนะคะ ทีนี้ในเรื่องของรูปแบบนะการบําบัดนะการบําบัดในการให้คําปรึกษามันก็จะมีรูปแบบนะฮะก็คือว่าการให้คําปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะจะต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดลอ้อมนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนะคะเช่นปัจจัยทางสังคมนะคะวัฒนธรรมจิตวิทยานะฮะแล้วก็ชีวภาพ ะะชีวภาพก็คือสภาพร่างกายสภาพต่างๆนะคะที่จะมีผลต่อการกินต่างๆเนี่ยนะคะทีนี้ปัจจัยแวดล้อมทางระบบนิเวศนะคะก็หมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมทั่วไปนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะาแหล่งอาหารนะคะหรือว่าอาหารที่าขายอยู่อันนี้เป็นเรื่องระบบนิเวศจะมีความสัมพันธ์นะคะกับพฤติกรรมทางอาหารนะคะซึ่งมันมีอยู่ได้ แบ่งออกเป็นระดับได้ก็คือว่า5ระดับนะคะระดับบุคคลนะคะระดับครอบครัวระดับชุมชนนะคะระดับชาติระดับนานาชาตินะคะซึ่งเป็นทั้ง5ระดับนียจะมีผลกระทบถึงกันนะคะทีนี้รูปแบบการบําบัดเมื่อเราคํานึงถึงปัจจัยที่มันมี5ระดับนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูเลยนะคะว่าไ้การบําบัดเนี่ยนะคะมันมีตั้งแต่อันแรกก็คือพฤติกรรมบําบัด หลักการสําคัญนั่นก็คือว่ามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมใช้ประสบการณ์เดิมนะคะที่เป็นประ,ประสบการณ์เชิงบวกนะคะอย่างเช่นกินผักผลไม้แล้วนะคะจะทําให้การขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะนะ,ะเรียนรู้จากาพฤติกรรมต้นแบบก็คือว่าถ้าหากว่า,าใครที่มีสุขภาพดีนะเป็นต้นแบบที่ดีนั่นก็คือในเป็นการบําบัดแบบพฤติกรรมบําบัด ะะอีกอันนึงก็คือการบําบัดแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางนั่นก็คือว่าให้ผู้ที่มีปัญหานั่นแหละนะ,ะที่มารับคำปรึกษาเนี่ยลองมองดูซิว่าตนเองนี่เป็นยังไงพยายามเข้าใจตนเองนะ,ะมีศักยภาพยังไงเสริมศักยภาพนั้นนะคะการมีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะอีกอันนึงก็คือรูปแบบปัญญานิยมบำบัดนะ,ะอันนี้ก็คือเน้นการคิดเชิงบวก ะะและก็สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะอีกเรื่องหนึง่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบครอบครัวบําบัดนะคะนั่นก็คือว่าเราลองมาค้นหาความสัมพันธ์นะคะสม,มันธภาพในครอบครัวนะคะเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมนั่นก็คือให้คนในครอบครัวเนี่ยช่วยเหลือกันแล้วก็ปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นนะคะที่นีรูปแบบะะการบําบัดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่า การบำบัดแบบพหุวัฒนธรรมพรหุก็แปลว่าหลากหลายนะ,ะเพราะฉะนั้นพหุวัฒนธรรมก็คือมองที่วัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะมีการยอมรับความหลากหลายนะคะการจัดแนวทางนะคะปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละวัฒนธรรมนะคะที่รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะพูดถึงเป็นรูปแบบสุดท้ายก็คือการบำบัดแบบเผชิญปัญหา หรือบางทีเราเรียกว่าตามชื่อของคนค้นพบนะคะก็คือรูปแบบเกสตัลนะคะการเกสตันเนี่ยเขามองว่าการจัดการปัญหานะคะจะมองในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะผู้รับคำปรึกษาเนี่ยรับผิดชอบนะคะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองอ่นะอันนี้เป็นหลักการสำคัญของเกสตันนะคะทีนี้องค์ประกอบ ะะของการให้คำปรึกษาแบบผู้ให้คำปรึกษาเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะองค์ประกอบที่สำคัญก็คือว่าเรายึดนะคะหลักการว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะคะโดยเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะรู้ว่าอะไรผิดอะไรชอบอะไรควรบริโภคไม่ควรบริโภคเมื่อรู้แล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ย่อมจะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ดีนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าบุคลิกภาพของมนุษย์ นะคะนั่นก็คืออา,อารมณ์นะคะมีส่วนที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะไม่คิดหาเหตุผลนะคะแต่ยอมให้อารมณ์เนี่ยมีอิทธิพลนะครอบงำนะ,ะโดยขาดสติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า,าผู้ให้คำปรึกษาเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยก็พยายามที่จะดูว่าบุคลิกภาพของผู้รับคำปรึกษาเนี่ยเขาใช้อารมณ์นะ,ะในเรื่องของการตัดสินเหนือเหตุผลหรือเปล่านะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าสภาพการของผู้รับ คำปรึกษาเนี่ยสภาวะแวบดบล้อมเขาเป็นยังไงนะคะมีปัญหาในเรื่องของการกินการบริโภคอย่างไงนะคะมีเรื่องออสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างเช่นเ,เคยชินกับอาหารนั้นๆหรือเปล่านะคะบางคนชอบอาหารสุกๆดิบๆจะปรับเปลี่ยนสถาันทีเลยเนี่ยก็อาจจะทํายากนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งกระบวนการนะะการให้คำปรึกษาโดยผู้ให้คำปรึกษาเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะะมันมีกระบวนการอย่างไร ที่สําคัญก็คือว่าอันแรกเลยนะคะเราจะต้องมีข้อมูลค่ะรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบนะคะอาจจะมีแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาด้วยนะคะลองดูซิว่าประวัติเขาเป็นยังไงนะคะมีการตั้งคําถามนะคะเทคนิคการตั้งคําถามมีการเจาะลึกนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้ ะะกระบวนการอีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมาวิเคราะห์ปัญหานะคะให้รวบรวมข้อมูลได้แล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะอะไรเป็นปัญหานะคะแล้วก็คำปรึกษาแบบผู้ใหเเ้เป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะมันก็จะมีแนวทางอยู่ก็คือว่าจะมีเรื่องของการสอนนะคะการซักประวัตินะคะมีการ พูดคุยโต้แยง้งนะคะเพื่อให้ผู้รับคําปรึกษาเนี่ยาหาเหตุผลแล้วก็โต้แยง้งดูซิว่าทาไมถึงไม่ทําพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะคะของการาให้คําปรึกษาแบบผู้ให้คําปรึกษาเป็นศูนย์กลางน,นะคะมีการเจาะประเด็นมีการลองนะคะผู้ใช้ผู้ให้คาปรึกษาเนี่ยไปลองทดลองดูซิว่าวิธีการนี้เหมาะสมไหมนะคะ,นะคะอีกอันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ ผู้ให้คำปรึกษาก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะประมวลสาเหตุนะคะประเด็นปัญหานะะถ้าหากว่าพฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะ,ะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยได้ได้รู้ถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้แนวคิดนะคะทางกลุ่มจิตวิทยานะคะอันนี้ก็คือว่าจะมุ่งเน้น ในเรื่องของการให้ผู้รับคำาุปสรรเนี่ยได้ระบายความในใจนะคะจะมีแบบทดสอบนะะจะเป็นทดสอบวัดบุคลิกภาพนะะแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาอื่นๆนะคะเพื่อสะท้อน,นะค,ะความในใจออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนะะที่สามารถที่จะ,ะประเมินผลได้นะะไอการซักประวัติเช่นกัน ะะข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้รับคําปรึกษานะะในขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเจาะประเด็นนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาและก็คาดการณนะะ์เมื่อพูดถึงผู้ให้คําปรึกษาเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยนะคะจะต้องอดูว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นเสมือนนะะอเป็นรูปแบบที่จะให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะ ช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยจะเป็นฝ่ายช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยที่จะได้รับความนิยมมากนักนะคะที่สําคัญก็คือว่าเราจะทํำยังไงให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยนะคะมีส่วนในเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคำปรึกษานะะอันนั้นเนี่ยเราจะใช้เรียกว่าเป็นแบบที่ ผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลางนะะรูปแบบนี้เนี่ยนะคะองค์ประกอบนะะก็จะต้องมองที่ธรรมชาติของมนุษย์เช่นกันแต่มุมมองเนี่ยจะเชื่อว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมีจุดนะคะในการที่จะมีแรงจูงใจในทางบวกนะคะมีเหตุมีผลนะะซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นในรูปแบบนะฮะอย่างเช่นในสังคมของนักเรียนนะฮะถ้าหากว่าเขาไม่กินผลไม้แต่ถ้าหากว่ามีโครงการที่จะให้เพื่อนๆอได้กินผลไม้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเกิดเป็นในเรื่องนี้ก็คือว่าธรรมชาติของสังคมของนักเรียนเนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับให้นักเรียนที่ไม่ชอบกินผลไม้หรือว่ากินผักเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปได้นะคะทีนี้อีกจุดหนึ่งของผู้รับคำปรึกษาเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่าบุคลิกภาพ ะะบุคลิกภาพส่วนบุคคลเนี่ยเราก็จะมองว่าส่วนบุคคลเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดนะคะมีความต้องการในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะมีการเลือกประสบการณ์มาใช้ตามจิตสํานึกนะคะและก็รับรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพตามประสบการณ์ของบุคคลเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่บุคคลจะเลือกนะคะและก็จะมีความหมายเฉพาะตนเนี่ยเขาก็จะเลือกรับ แล้วก็นำเอาสิ่งต่างๆประสบการณ์นั้นเนี่ยมาปรับใช้นะะทีนี้บุคลิกภาพตัวตนของบุคคลเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการยึดมั่นนะคะในพฤติกรรมที่เคยชินนะคะถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเขาจะมามองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกกดดัน ะะเพราะฉะนั้นผู้ให้คําปรึกษาถ้าหากว่าผู้รับคําปรึกษาเขารู้สึกกดดันแล้วเนี่ยนะคะจะมีการที่จะมีวิธีการอย่างไรให้เกิดการาผ่อนคลายนะคะลดความตึงเครียดลดความกดดันตรงนั้นลงนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของกระบวนการให้คําปรึกษาโดยผู้รับคําปรึกษานะะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะเราสามารถจะปรับออกมาเป็น3ระยะนะคะนั่นก็คือระยะแรกก็คือการสร้างสัมพันธภาพนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับ ไมะะ่แต่ว่าจะต้องไม่ก้าวกานะาะในความคิดเห็นของผู้รับคำปรึกษานะะไม่ตัดสินใจแทนนะะตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะะแล้วก็จะสร้างบรรยากาศนะะที่ให้ผู้รับคำปรึกษาได้เปิดนะะใจแล้วก็เปิดเผยในสิ่งที่ตัวเองเคิดอย่างไรงนะะการที่ว่า เข้ามาเปิดเผยแล้วก็เจาะถึงสาเหตุปัญหาเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้รับคำพึกษาเนี่ยจะมีทักษะในเรื่องของการตีความพฤติกรรมต่างๆนะคะ,ะตลอดจนการวินิจฉัยอีกด้วยนะคะ,ะในเรื่องของอตัวที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่าสะท้อนความรู้สึกนะคะสื่อความเข้าใจนะคะแล้วก็บําบัดนะคะถึงการบําบัดเนี่ย ถ้าหากว่าสัมพันธภาพที่ดีแล้วนะคะการแลกเปลี่ยนจิตกคตินะคะค่านิยมนะคะผู้รับบริการเนี่ยก็จะเกิดการรับรู้นะคะแล้วก็มีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะการให้ผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะคะจะเปิดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยได้ระบายความรู้สึกนะคะจะสร้างบรรยากาศการยอมรับการเข้าใจ ะะแล้วก็สื่อให้ผู้รับเนี่ยได้รับทราบแล้วก็สำรวจตัวต,วตนของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะทีนี้ขั้นตอนการให้คำปรึกษาของคาร์ลโลเจอร์สเนี่ยนะคะ, gers, น,ะ,คะนั่นก็คือว่าอันแรกผู้รับคำปรึกษาเนี่ยนะเมื่อมาขอรับคำปรึกษาแล้วนะคะก็จะมีการสร้างสัมพันิภาพนะ,ะสัมพันธภาพที่กล่าวไปแล้วนะคะสะท้อนความรู้สึกนะ,ะโดยการสังเกต นะโดยการฟังนะโดยการตั้งคำถามให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยได้ตอบคำถามนะการทำนะความเข้าใจให้เกิดความกระจ่างแจ้งนะคนะแล้วก็ย้ำประเด็นที่เหมาะสมนะคะการเปิดโอกาสให้คิดหาแนวทางนะในการแก้ไขนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการชื่นชมนะะถ้าหากว่าเกิด ประสบะการณ์ทำได้ดีขึ้นนะคะความชื่นชมนี้เป็นเรื่องสำคัญประเมินการดำรงสุขภาพนะคะพฤติกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่องนะคะที่นี้สิ่งสำคัญในเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะมันก็จะมีเทคนิคที่สำคัญอย่างเช่นเทคนิคนะคะในการสัมภาษณ์นะะเพื่อสร้างแรงจูงใจเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการฟังแบบสะท้อนความเข้าใจนะคะนั่นก็คือว่าผู้รับ คำปรึกษาเนี่ยจะต้องคเนเลยนะคะว่าคําพูดที่ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยเขาพูดออกมาเนี่ยมันแฝงในยะอะไรไหมนะคะเมื่อเขาระบายความรู้สึกออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นใจนะคะให้เกิดบรรยากาศนะคะของการาการคล้ายๆกับว่าเปิดใจขึ้นให้มันดีขึ้นนะคะจับประเด็นนะ,ะสร้างแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจก็มีหลายทาง แรงจูงใจทางปัญญานะคะนั่นก็คือรับรู้ถึงปัญหานะคะแรงจูงใจทางด้านจิตใจนั่นก็คือว่ารู้สึกถึงความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นถ้าลดน้ําหนักได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ไหมคะน,นี้แรงจูงใจอีกด้านหนึ่งก็คือแรงจูงใจทางอารมณ์นะคะความกังวลนะคะจะทำอย่างไรนะคะแรงจูงใจทางพฤติกรรมนะคะนั่นก็คือว่าเป็นเจตนาที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ะะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญนะคะทีนี่แนวทางในการสร้างแรงจูงใจเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการตั้งคําถามนะคะตั้งเป้าหมายนะคะเ,เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการเสริมแรงจูงใจนะคะการปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างเช่นถ้าหากว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยอลองไปเข้าอยู่ในหัวใจของผู้รับคำปรึกษา ให้ผู้รับคำปรึกษาลองมาเปลี่ยนบทบาทสิถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ให้คำปรึกษานะเขาคิดว่าเขาควรจะทําอย่างไรนะคะตั้งคําถามปลายเปิดนะคะก็คือว่าให้เขาตอบได้อย่างอิสระนะคะการสร้างความคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะคะมีการจัดลําดับความสําคัญนะคะในวิถีชีวิตของตนนะะในเรื่องของการประเมินตนเองในการรับคำปรึกษาแต่ละครั้งนะคะก็ควรให้ผู้รับคำปรึกษาเนี่ยมีการรายงานนะะการประเมินตนเองด้วย นะคะาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญนะคะก็คือว่าความตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยนี้เป็นเป็นเรื่องของความตระหนักแล้วก็รับรู้นะคะว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะดีขึ้นอย่างไรถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือเชื่อมั่นในตนเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะ นะะในเรื่องของอการวัดพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการคำถามต่างๆมากมายนะคะ,ะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาได้ในหน่วยที่11จะมีรายละเอียดมากมายนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่สนุกถ้าหากว่าใครสนใจที่จะให้คำปรึกษาทางด้านอ,อาหารโภชนาการนะคะก็ศึกษาในเรื่องอันนี้ได้อย่างรายละเอียด พิ่มขึ้นนะคะคสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอให้หนักศึกษาโชคดีในการศึกษานะคะคหน่วยของการให้คำปรึกษาทางด้านอาหารโภชนาการค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยที่14นะคะของชุดวิชา7 1 2 0 4นโภชนาศึกษาและการสื่อสารค่ะในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินอาจารย์ก็จะพูดเนื้อหาที่สำคัญสำคัญให้นักศึกษาฟังนะคะใน3ส่วนหลักๆนะคะสามส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของแนวคิดแนวคิดเนี่ยจะเป็นเหมือนภาพรวมก่อนแนะนําให้นักศึกษารู้จักก่อนว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเนี่ยคืออะไรมีความหมายความสําคัญ อย่างไรนะคะแล้วก็มีประเภทรูปแบบการประเมินกี่รูปแบบนะคะรวมถึงเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะส่วนที่2ที่อาจารย์จะพูดถึงเป็นเรื่องของกระบวนการจะเข้าสู่ของอ ขั้นตอนของการที่จะลงมือทำแล้วถ้าเราจะประเมินแล้วเนี่ยแล้วเราจะลงมือทำเราจะต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างนะคะและส่วนที่3พอเราประเมินเสร็จสิ่งที่เราได้รับก็คือผลของการประเมินใช่ไหมคะผลตรงนี้แล้วค่ะนักศึกษาจะเอาไปเผยแพร่ยังไงและจะเอาผลเนี้ยไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ยังไงก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันในส่วนที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แนวคิดก่อนนะคะ ในแนวคิดนะ้ออย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะพูดเรื่องความหมายความสำคัญนะคะรูปแบบประเภทนะคะแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาจดจําให้ขึ้นใจนะคะก็คือเรื่องของความหมายความหมายเนี่ยจริงๆมีคนให้ความหมายไว้หลากหลายเลยว่าการประเมินคืออะไรแต่ว่าพอรวมรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้คีย์เวิร์ดที่สําคัญที่นักศึกษาควรจะจําได้ ในการประเมินก็คือ2คีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดสินคุณค่าและคีย์เวิร์ดที่2นะคะก็เป็นเรื่องของเกณฑ์เพราะฉะนั้นาการประเมินก็คือกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดทีนี้สิ่งที่มุ่งประเมินเนี่ยมีอะไรในงานโภชนาศึกษาสิ่งที่มุ่งประเมินก็อาจจะเป็นโครงการแผนงานกิจกรรมการรณรงค์นิทรรศการต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเทียบ นำผลการประเมินมาเทียบก็คือเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพัฒนาเกณฑ์ขึ้นมาหรือกําหนดเกณฑ์ซึ่งเกณฑ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดอาจจะเป็น uh, best practice อาจจะเป็นมาตรฐานอะไรพวกนี้ก็ได้หรือจะเป็นวัตถุประสงค์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่พูดถึงความหมายของการประเมินนึกถึงสองคคือการตัดสินคุณค่าแล้วก็เกณฑ์นะคะเราจะต้องมีการเทียบเกณฑ์ด้วยนะคะแล้วการประเมินเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ไม่ได เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีการเกิดขึ้นและพัฒนามาหลาย,ลายระยะเลยนะคะซึ่งบางคนบางคนเขาก็จะแบ่งการประเมินออกเป็นยุคต่างๆ3ยุคบ้าง4่ยุคบ้าง5ยุคบ้างนะคะของเราเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5ยุคซึ่งในแต่ละยุคของการประเมินเนี่ยนักผู้ประเมินเองก็จะมีบทบาท ที่แตกต่างกันไปนะคะรวมถึงจุดเน้นของแต่ละยุคก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะยุคของการประเมินทั้งหยุคเนี่ยยุคแรกเลยเป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ผู้ประเมินมีบทบาทในการสร้างเครื่องมือผู้ประเมินก็จะมีบทบาทคายนักวัดผลพอยุคที่2นอกจากสร้างเครื่องมือแล้วยังมีเรื่องของการบรรยายจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อจํากัดต่างๆด้วยนะคะ ผู้ประเมินก็จะเป็นเหมือนนักบรรยายพอยุคที่3จะ, TVs, จะเน้นเรื่องการตัดสินคุณค่าพอพูดถึงการตัดสินคุณค่าก็จะมีเรื่องของเกณฑ์เกณฑ์มากําหนดผู้ผู้ประเมินก็จะมีบทบาทในเรื่องของผู้ตัดสินคุณค่าด้วยพอยุคที่4จะเน้นในเรื่องของการร่วมมือทาการนําผลการประเมินไปใช้ผู้ประเมินจะมีบทบ,บาทในเรื่องของผู้ร่วมงานนะคะพอยุคที่5เนี่ยยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ประเมินเนี่ย จะมีบทบาทเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเขาจะเน้นในเรื่องของการสร้างทักษะสร้างเจตคติที่ดีแล้วก็สอนแนะนําให้ผู้ที่อ,อยู่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือแผนงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้เองผู้ประเมินก็แค่คอยแนะนําเทคนิคต่างๆพอยุคนี้ก็จะกลายเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงนะคะ ทีนี้การประเมินสําคัญยังไงการประเมินสําคัญแน่นอนไม่เอ้นเขาไม่ประเมินกันหรอกคะ่ะนะคะสำคัญยังไงคือผลของการประเมินสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการตัดสินใจได้ตัดสินใจว่าจะทําแผนงานอะไรจะทําโครงการอะไรกิจกรรมควรจะเน้นจุดไหนมีประเด็นอะไรที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการทบทวนการปฏิบัติงานด้วยทบทวนยังไงคือเวลาที่ดําเนินโครงการไป ถ้าเราประเมินเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดเด่นข้อจำกัดหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เราพบระหว่างทางคืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเหมือนกับว่าทบทวนแล้วก็เอาไปพัฒนาเอาไปปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะการทำโครงการกิจกรรมต่างๆล้วนแต่ใช้งบประมาณการประเมินสำคัญตรงที่เขาสามารถที่จะเหมือนเป็นการแสดงความรับผิดชอบดูว่าการที่ได้งบประมาณมาแล้วมาทำโครงการเนี่ย โครงการตรงนี้ทําได้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าศูนย์เปล่าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นความสําคัญของการประเมินนะคะทีนี้การประเมินก็มีหลักการถ้านักศึกษาจะต้องไปประเมินนะคะก็ควรจะยึดหลักการที่ถูกต้องของการประเมินด้วยนะคะหลักการที่เขายึดกันมีอะไรบ้างก็คือเน้นการพัฒนานะคะเน้น เน้นการพัฒนาคือมุ่งให้เขาเกิดการพัฒนามากกว่าการให้คุณให้โทษนะคะแล้วก็ประเมินอย่างเที่ยงธรรมโปร่งใสนะคะมีจรรยาบรณแล้วก็เน้นให้คนที่อยู่ในโครงการอยู่ในคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน นะคะรวมถึงเน้นการสื่อสารพอได้ผลประเมินมาสื่อสารให้คนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ผลการประเมินแล้วนําไปใช้ประโยชน์จากผลการประเมินนั้นนะคะรวมถึงอย่างที่อาจารย์บอกก็คือนําผลไปใช้งานได้ด้วยนะคะถ้าเราพูดถึงประเภทของการประเมินบ้างจริงๆประเภทของการประเมินสามารถแบ่งได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราใช้ในการแบ่งนะคะในชุดวิชาของเราเนี่ยจะแบ่ง ประเภทของการประเมินตามเกณฑ์อยู่4เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกก็เป็นเรื่องขอบข่ายของการประเมินคือเน้นในจุดที่ว่า,เ,าเรานําวิธีวิทยาการประเมินเนี่ยไปใช้ในเรื่องอะไรไปใช้ในดาเนินการในสิ่งสําคัญเรื่องเรื่องอะไรบ้างนะคะเราก็จะแบ่งเป็นใช้ในการประเมินนโยบายประเมินข้อเสนอโครงการนะคะประเมินแผนงานโครงการต่างๆประเมินบุคลากรว่าทํางานได้ดี มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายประเมินผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนะคะถ้าแบ่งตามระยะเวลาของการประเมินก็แบ่งได้เป็นก่อนก่อนประเมินนะคะระหว่างประเมินหรือขณะประเมินนะคะรวมถึงเมื่อสิ้นสุดการประเมินนะคะก่อนประเมินก็จะต้องมีการประเมินว่ามีความต้องการจําเป็นอะไรที่อยากจะทํามีประเด็นในเรื่องไหนที่เราต้องเน้นต้องประเมิน ะะต้องมีการประเมินโครงการรวมถึงประเมินความเป็นไปได้ด้วยว่าการที่เราจัดทําโครงการหรือการประเมินตรงเนี้ยมันทําให้ลดความสูญเปล่าอะไรต่างๆได้หรือเปล่าทีนี้พอขนับประเมินก็จะต้องมีการตรวจสอบอาจจะ คล้ายๆกับ P.D.C.A. นะคะ Plan Do Check Act ดูว่าผลการดำเนินงานเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและทำให้เราทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมนะคะแล้วเมื่อสิ้นสุดเราก็จะดูผลลัพธ์ดูเอาคำ m e ดูเอาพุทดูดอ m p a c t ที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะจากการ จากการจัดทําโครงการนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งการประเมินประเภทของการประเมินตามบทบาทของการประเมินนะคะเราก็จะแบ่งเป็นประเมินความก้าวหน้าซึ่งการประเมินความก้าวหน้าเนี่ยก็จะเป็นการประเมินที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการนั้นๆแผนงานนั้นๆด้วยนะคะเราก็จะประเมินเป็นระยะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการพัฒนา ปรับปรุงงานนะคะแต่ถ้าประเมินผลสรุปเราจะประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการนะคะประเมินดูผลลัพธ์เอาพุทเอาคำเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์กล่าวไปนะคะถ้าอันนี้ก็คือแบ่งตามบทบาทของการประเมินแต่ถ้าเราแบ่งการประเมินตามแหล่งที่มาของผู้ประเมินแหล่งที่มาของผู้ประเมินมีจากไหนได้บ้างก็มีภายในภายนอกนะคะแล้วก็รวมกันระหว่างภายในภายนอกซึ่งการที่ผู้ประเมินเป็นคนในก็เป็นเรื่องดี เพราะว่าเขาจะมีความรู้มีเข้าใจในรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการกิจกรรมนั้นๆแต่ว่าเราก็ต้องังระวังเรื่องอคติความลำเอียงหรือการเข้าข้างตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องระวังแต่ถ้าสมมติว่าผู้ประเมินเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกนะคะเรื่องอคติเราก็หรือความลำเอียงเราก็สามารถที่จะวางใจได้นะคะแต่ก็จะมีข้อจํากัดอีกเหมือนกันก็คือเขาอาจจะไม่รู้บริบท ในโครงการในกิจกรรมที่เราดําเนินการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมีส่วนร่วมก,ก็ช่วยให้ผสมผสานร,ระหว่างข้อดีข้อจากัดของทั้งสองแบบข้างต้นนะคะในส่วนนี้เราก็น่าจะเรียนรู้นักศึกษาควรจะแบบเรียนรู้ว่าอถ้าสมมติการประเมินบุคลากรจะเข้าเข้าข่ายการประเมินตามเกณฑ์อะไรการประเมินความก้าวหน้าจะเข้าข่ายการประเมินการแบ่งประเภทประเมินตามเกณฑ์อะไรนะคะก็ลองไปทบทวนดูตรงนี้นะคะ ทีนี้พอพูดถึงปรัชญาการประเมินหรือการประเมินแนวคิดการประเมินต่างๆเนี่ยจะมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็จะมีนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการประเมินขึ้นมานะคะก็คือเหมือนการผสานแนวคิดของการประเมินร่วมกับแผนการปฏิบัติทําให้เราสามารถที่จะทําการประเมินได้ชัดเจนมากขึ้นมีรูปแบบมากขึ้นนะคะซึ่งโมเดลหรือที่เป็นที่เรียกว่าเป็นรูปแบบการประเมินเนี่ยโอ้มีเยอะแยะมาก,มา,กมายหลายสิบ โมเดลเลยนะคะอาจารย์จัดกลุ่มมาให้เป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือเน้นวิธีเชิงระบบถ้าวิธีเชิงระบบเนี่ยเราจะเน้นเรื่อง Input Output Proces s คือเขาเชื่อว่าถ้าสมมติปัจจัยนำเข้าดีมีกระบวนการดำเนินง,งานที่ดียังไงผลลัพธ์ซะก็ต้องดีกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวิธีเชิงธรรมชาติซึ่งวิธีกลุ่มนี้นะคะก็จะมีแนวคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นการเก็บข้อมูลก็จะเป็นตามสภาพจริงมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการประเมินซึ่งถ้าวิธีเชิงระบบก็จะมีโมเดลมากมายโมเดลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาก็จะมี3โมเดลนะคะโมเดลแรกก็คือเรื่องของการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายหรือ goal based assessment นะคะของ Tyler เขาก็จะ,ะนําผลการประเมินเนี่ยนำสิ่งที่เรามุ่งประเมินเนี่ยเทียบกับวัตถุป,ประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงการนะคะกับอันที่2ค่ะ CIPP ของ s t a f f ฟิ Beam นะคะ SIP ที่เราคุนกันในซิป ตรงนี้นะคะนักศึกษาก็ควรจะอย่างน้อยน่าจะรู้ว่า C I P P ย่อมาจากอะไร C c o n t e x t I Input P Process แล้วก็ P อีกตัวก็คือ Product นะคะก็เรียนรู้ว่าอ๋อในการประเมินถ้าตามแนวคิดของซิ p นะจะต้องเน้นเรื่องของการประเมินบริบทประเมินปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์นะคะอีกโมเดลหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ Kirkpatrick เคอร์กแพติเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการอบรมซะส,ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะประเมิน r รีแอคชั่นปฏิกิริยาตอบสนองประเมินการเรียนรู้เล a ร์นิ่งประเมินพฤติกรรมนะคะแล้วก็ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะประเมินในระดับที่เรียกว่าเรีแอคชั่นก็คือประเมินความพึงพอใจความรู้สึกเขาหลังจากที่เข้ารับการอบรมคราวนี้มาดูมุมของวิธีเชิงธรรมชาติบ้างนะคะวิธีเชิงธรรมชาติเนี่ยโมเดลแรกก็คือโมเดล o n s t r u c t i v i s t นะคะโมเดลนี้นะคะก็จะเน้นการสร้างความร่วมมือคือผู้ประเมินเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมให้ความรู้แล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมของคนที่เกี่ยวข้องนะคะให้เขาแบบช่วยกันทำงานนะคะให้เขามีการกำหนดประเด็นการประเมินร่วมกันนะคะอีกอันนึงคือมากกว่าเดิมหน่อยคือเรื่องของ empowerment คือไม่ใช่แค่เน้นการมีส่วนร่วมแล้วแต่เขาจะเน้นในเรื่องของการทำให้กระตุ้น สร้างให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วเขาสามารถที่จะดําเนินการประเมินได้ด้วยด้วยตัวของเขาเองนะคะเรียนรู้ที่จะนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างโมเดลบางโมเดลเท่านั้นนะคะที่เป็นโมเดลของการประเมินที่นี้ในการประเมินเนี่ยเราจะ ดูในเรื่องของข้อมูลใช่ไหมคะเราจะนําข้อมูลหรือสิ่งที่เรามุ่งประเมินเนี่ยที่เราเก็บข้อมูลได้เนี่ยมาใช้โดยเทียบตัดสินคุณค่าของสิ่งเนี้ยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราได้ข้อมูลมาก,ก็คือเครื่องมือแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมากนะคะมีเป็นสิบมีมีเยอะมากซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อจาํากัด แตกต่างกันแล้วก็มีจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ก็แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้แต่ละวิธีเนี่ยเราต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์นะคะในการเก็บข้อมูลดูในเรื่องของลักษณะข้อมูลด้วยว่าลักษณะข้อมูลเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มไหนนะคะก็ต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมแล้วก็ดูระยะเวลาด้วยว่าเรามีระยะเวลาจํากัดมากน้อยแค่ไหนนะคะวิธีการแรกค่ะที่เป็นวิธีการเก็บข้อมูลนะคะก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการพูดคุยแบบทั่วไปแต่การสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นการพูดคุยที่มีจุดประสงค์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นแบบไม่มีโครงสร้างนะคะแบบมีโครงสร้างแบบกึ่งโครงสร้างการสัมภาษณ์แต่ละรูปแบบที่ เปรียบเทียบกันตามโครงสร้างนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเตรียมคําถามถ้าแบบมีโครงสร้างก็อาจจะมีการเตรียมคําถามไว้ล่วงหน้านะคะว่าจะถามเรื่องอะไรให้เขาตอบเรื่องอะไรซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ทักษะนะคะในการได้ข้อมูลแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ที่เราได้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึก คล้ายๆกับการสัมภาษณ์คือการสนทนากลุ่มแต่ว่าจะเป็นเจาะเฉพาะประเด็นนะคะทีนี้การสนทนากลุ่มสัมภาษณ์เราอาจจะสัมภาษณ์ตัวต่อตัว,ตวแต่พอการสนทนากลุ่มเนี่ยเราจะทํากันเป็นกลุ่มประมาณ8-10คนแล้วก็จะมีโมเดเรเตอร์ที่คอยควบคุมให้กลุ่มเนี่ยดำเนินการไปก็คือให้เขาพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เรากําลังสนทนาอยู่ไม่ให้ไปไปนอกเรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสนทนากลุ่มอีกอันนึงค่ะวิธีการเก็บข้อมูลก็คือเทคนิคเดลไฟล์ถ้าเป็นเทคนิคเดลไฟล์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเราขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแต่วิธีการขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เรียกเขามาประชุมร่วมกันนะคะเราจะใช้เป็นแบบสอบถามแล้วผู้เชี่ยวชาญจะไม่รู้ว่าคนที่มาประเมินโลกกับเขาอะคือใคร แต่ละคนก็จะทําแบบสอบถามที่เราถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องไปนะคะแล้วเขาก็จะส่งมารวมกันเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดความขัดแย้งทางวิชาการได้ด้วยเทคนิคเดลฟก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของพฤติกรรมเราก็ต้องใช้การสังเกตนะคะการสังเกตอาจจะสังเกตในความถี่ของการเกิดพฤติกรรมสังเกตระยะเวลาที่เกิดพฤติกรรมก็ได้หรือเราจะดูที่เอกสารหลักฐานเข้าไปตรวจสอบในสถานที่จริงเลยก็ได้ใช้วิธีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานก็ได้นะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นน้ําหนักส่วนสูงหรืออะไรที่เป็นข้อมูลเชิงกายภาพเราก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางกายภาพเช่นน้าหนักก็ไม่ต้องไปสอบถามเขาแต่ใช้เรื่องของการชั่งน้ําหนักใช้เครื่องมือทางกายภาพเข้ามาช่วยนะคะหรือบางคนอาจจะให้การให้เก็บข้อมูลโดยการประเมินตนเองให้เขาประเมินมาเลยว่าเขาคิดว่าเขาเป็นยังไงมีข้อดีข้อเด่นโครงการที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะหรือจะใช้การทดสอบ ะะการทดสอบเนี่ยจะใช้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความรู้ความสามารถนะคะจะทดสอบปากเปล่าทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบการปฏิบัติก็ได้นะคะ และวิธีสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของการรายงานตนเองค่ะในการรายงานตนเองก็จะเป็นแบบสอบถามที่เราคุ้นเคยกันสอบถามอยากรู้อะไรก็ถามเขาในนั้นเพศอะไรอายุเท่าไหร่สนใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็สอบถามเขาหรือจะเป็นมาตรประมาณค่าซึ่งมาตรประมาณค่าก็จะใช้วัดปัจจัยทางสังคมศาสตร์ตัวแปรทางอ้อมนะคะอย่างเช่นเรื่องเจ,คเจตคติบุคลิกภาพหรืออะไรที่เราอยากรู้ก็สร้างเป็นมาตร มาประมาณค่านะคะออกมาเช่นเ e ตต i n g Scale, ิ i เก r ร์สเกลนะคะที่นักศึกษารู้จักกันดีนะคะก็ตรงนี้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ซึ่งนักศึกษาก็ต้องเลือกให้เหมาะสมดูข้อดีข้อเด่นดูจุดจุดประสงค์ของการนำไปใช้นะคะ อย่างที่อาจารย์เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องมือแล้วก็วิธีการที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะทางการสัมภาษณ์การสนทนากลุม่มมีเรื่องของเทคนิคเดลไฟล์การสังเกตหรือเราจะเข้าไปดูที่สถานที่เลยดูตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เขามีอย่างเช่นเรื่องรายงานประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือจะเก็บข้อมูลทางกายภาพการประเมิเมนตนเองที่เชื่อใจเขาให้เขาลองประเมินมาก่อนว่า การดําเนินงานของเขาก็ดําเนินโครงการของเขาเป็นยังไงให้เขาประเมินของเขามาเองก็ได้นะคะหรือในเรื่องของการทดสอบรวมถึงการรายงานตนเองวิธีการเยอะแยะมากมายสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเน้นนะคะแล้วก็พยายามอ่านทําความเข้าใจก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าแต่และว,วิธีการเนี่ยมี ลักษณะเป็นยังไงถ้าพูดถึงสัมภาษณ์นึกออกเลยว่าสัมภาษณ์คืออะไรพูดถึงเทคนิคเดลไฟรู้เลยว่าเทคนิคเดลไฟคืออะไรนะคะนอกจากที่เราจะรู้จักวิธีการเหล่านี้แล้วสิ่งที่นักศึกษาควรจะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้จากชุดวิชาก็คือแล้วข้อดีของแต่ละวิธีการคืออะไรข้อจํากัดของแต่ละวิธีวิธีการคืออะไรนะคะ เพราะว่าพอเรารู้ข้อดีข้อจำกัดหรือความาการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยต้องใช้กับคนกลุ่มไหนต้องใช้ในกรณีไหนเราก็จะสามารถเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้มาช่วยในการประเมินได้อย่างเหมาะสมนะคะคราวนี้อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าอาจารย์นะคะอยากจะเก็บข้อมูลกับเด็กอนุบาลอยากรู้เรื่องพฤติกรรมการบริโภคข,ของเขาอย่างนี้ค่ะ เก็บข้อมูลกับเด็กอนุบาลใช้การสอบถามบางทีเด็กอนุบาลอาจจะตอบไม่ได้นะคะในกรณีนี้เราก็ต้องเลือกวิธีการอื่นถ้าจะดูพฤติกรรมการบร,ริโภคโอ๋อพฤติกรรมเป็นเรื่องที่สังเกตเห็นได้เราเปลี่ยนมาใช้วิธีการสังเกตได้ไหมนะคะกรณีนี้ก็อาจจะเหมาะสมมากกว่านะคะหรือบางทีเราอยากเก็บข้อมูลที่เป็นเชิงกายภาพนะคะอย่างเช่นอยากรู้พฤติกรรมเบื้องต้นอย่างเช่นน้ำหนักนะคะส่วนสูง น,ะะน้ำหนักส่วนสูงความดันอัตราการเต้นของหัวใจอะไรที่เป็นเชิงกายภาพอย่างนี้นะคะแทนที่จะสอบถามเขาเราก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางกายภาพแทนนะคะก็จะตรงจุดมากกว่านะคะก็วิธีการทั้งหมดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไปศึกษานะเน้นความหมายจุดดีจุด,ดด้อยของแต่ละวิธีเราเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะตอนนี้เราพูดถึงแนวคิด ในภาพรวมของบทที่14และเรายังเหลือเรื่องกระบวนการนะคะแล้วก็เรื่องของการนำผลไปเผยแพร่แล้วก็ประยุกต์ใช้